คะก็จะเป็นมุมของใช้แล้วก็ของกินเล่นนะคะก็เริ่มจากอันนี้ก็จะมีถุงมือนิดหน่อยนะคะถุงมือแล้วก็อันนี้พอดีว่าเราใส่คอนแทคเลนส์ก็จะมีน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ชนิดต่างๆนะคะก็มี3กล่องทางนี้แล้วก็3กล่องทางนี้ก็เป็น6กล่องส่วนอันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้เป็นน้ำยาแพ็คใหญ่อันนี้เป็นแพ็ค2ขวดอันนี้ก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นแพ็คแบบขวดเดียวนะคะก็มีอันนี้6ขวดอันนี้3ขวดอันนี้อีก2ก็อยู่ไปได้นานนะคะแล้วก็มีถุงมืออย่างที่บอกอันนี้เราซื้อมาจาก Costco นะคะก็เป็นร้านค้าส่งที่อเมริกานะคะที่เราซื้อเป็นกล่องใหญ่ๆมันก็จะราคาถูกกว่าร้านทั่วไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิตามิน C 1,000 มิลลิกรัมนะคะก็เป็นช่วยเสริมสร้างอิมมูนก็จะมีทั้งหมด3รสมีราสเบอร์รี่แทงเกอรีนแล้วก็ซูเปอร์ออเรนจ์นะคะก็ในกล่องใหญ่นี้ก็จะมีกล่องเล็กๆอันนี้3กล่องนะคะอันนี้3กล่องอันนี้อยู่ในกล่องใหญ่ก็ตอนที่ไป Costco เมื่อเดือนที่แล้วก็ได้มา2กล่องใหญ่นะคะก็อันนี้ก็อันที่แกะออกมาจากแพ็คเกจแล้วเราก็เอาไปผสมน้ำดื่มนะคะในนี้ก็จะบอกว่าเด็กอายุคนอายุ14แล้วก็แกอายุมากกว่าอายุ14ถึงจะกินได้นะคะวันแพ็คเกจก็คือ1ถุงนี้ใน1วันส่วนเราก็คือถ้าเวลาที่อยู่บ้านก็จะกินวันละอันนะคะแต่ถ้าวันที่ต้องไปทำงานเจอกับเชื้อโรคก็จะกิน 2-3 แพ็คเกจนะคะก็ใส่ในผสมในน้ํา 4-6 ออนนะคะก็ส่วนใหญ่เราก็จะผสมในขวดนี้ก็บางทีขวดนี้ก็ผสม2แพ็คได้หรือไว้ก็ถ้าทำเป็นแบบเจือจางก็น้ำ1ขวดกับ1แพ็คนะคะก็มีอันนั้นแล้วก็อันนี้ซื้อมาไว้ให้ลูกนะคะก็ไทเลนอลสำหรับเด็กก็ถ้าเหากว่าเป็นไข้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ได้มาจาก Costco เหมือนกันก็เป็นยาแก้ไอเป็นแพ็คอันนี้เป็นแบบกลางคืนแล้วก็แบบกลางวันก็ซื้อมาเผื่อไว้มันก็จะมีวันหมดอายุแบบ 2-3 ปีแล้วแต่ก็ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็มีเอาไว้ที่บ้านเพราะว่าโควิดก็ไปไม่ไปโรงพยาบาลก็เหมือนกันนะคะก็รักษาที่บ้านอันนี้ก็เป็นวิตามินซีอีก1อันอันนี้จะเป็นแบบเม็ดๆที่แบบผสมน้ำเข้าไปนะคะก็1เม็ดผสมน้ำ 4-6 ออนก็พอๆกันก็มันก็จะคงเป็นฟูๆยังไม่เคยใช้นะคะก็ลองดูก็ได้มาจากร้านทาร์เก็ตนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นพวกหมวดหมู่ยาทั้งหลายเปปโตเบสมอลนะคะก็เป็นช่วยขึ้นไส้ร้อนในปวดท้องเสียอันนี้ก็จะเป็นยาแก้แพ้อันนี้ก็จะเป็นไทเลนอลนะคะอย่างที่เขาบอกถ้าโควิดก็ทานไทเลนอลไปทุก 4-6 ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นมิลคัสรีลีสก็คือเป็นสตอร์แบรนด์นะคะก็คือจริงๆมันจะมีพวกแบรนด์เนมต่างๆอันนี้ก็คือเป็นร้านค้าที่เขาทำแบรนด์ขึ้นมาซื้อแบรนด์ซื้อร้านค้าแบรนด์ก็จะราคาถูกกว่าอันนี้ก็ได้มาจาก Target นะคะสำหรับเจ็บคอไม่ทำให้ง่วงนอนอันนี้ก็ทำยาแก้ไอนะคะก็เป็นจากร้านอันนี้ก็เป็นของกินแก้ไออันนี้ก็คือถ้าเรามีเสมหะอะไรเงี้ยก็เป็นสเปรย์อันนี้เป็นตาแล้วก็อันนี้เป็นของผู้ใหญ่นะคะถ้ามีอาการไข้ไอก็คือมีส่วนผสมของไทเลนอลแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นน้ำยาล้างจมูกเหมือนกันก็จบหมวดหมู่ยาไปที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นพวกสเปรย์ฉีดแผลแล้วก็อันนี้เป็นพวกที่ซื้อมาเป็นกันแดดอันนี้ก็จะเป็นพวกวิตามินก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นสำหรับผู้หญิงแล้วก็อันนี้ก็เป็นวันสเตย์สำหรับผู้หญิงนะคะผู้หญิงร่างเล็กนะคะ Woman Fatigueอันนี้ก็คือเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมอันนี้ก็คือโฟกัสแฟกเตอร์อันนี้แทนแล้วก็อันนี้เป็นพวกคอลลาเจนนะคะพวกวิตามินอันนี้เป็นยาต่างๆสเปรย์กันยุงสเปรย์กันยุงต่างๆก็จะเป็นพวกคอปคอร์นของกินเล่นอันนี้เป็น
ที่เช็ดหน้านะคะแล้วก็เช็ดหน้าที่นี้เอาไว้ไม่เสียหาย First Aid Kit ซื้อติดบ้านไว้พอเวลาเราเดินทางหรืออะไรก็หิ้วไปสะดวกนะคะก็นี่เป็นก็เป็นพวกยาต่างๆซื้อทิชชู่มานิดหน่อยนะคะก็จะเป็นดูอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นที่เก็บเริ่มจากชั้นบนนะคะก็มีไม่ค่อยเยอะแล้วมีกระดาษเช็ดหน้านิดนึงแล้วก็อันนั้นเป็นน้ำยาบ้วนปากแต่ก่อนมีเยอะกว่านี้นะคะชั้นนี้ก็จะเป็นแชมพูน้ำยาสระผมกับครีมนวดนะคะจะอยู่เข้าไปลึกๆก็จะเยอะมากก็อันนี้จะเป็นราคาแบบ15เหรียญ20เหรียญก็คือบางทีได้มาเลยแบบถูกมาก1เหรียญ2เหรียญ3เหรียญหรือไม่ก็คือได้มาฟรีๆค่ะเพราะฉะนั้นทำคูปองนะคะก็มีมีดโกนนิดหน่อยก็มีพวกบรัชมีชอบมากแต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สีสวยก็เป็นพวกแมตต์ต่างๆอันนี้ก็เป็นพวกมีดโกนเยอะแยะเลยนี่พองไปเยอะแล้วอันนี้จะเป็นครีมอาบน้ำชนิดต่างๆอยากได้อันไหนคะหยิบเอาเลยอันนี้เป็นครีมของเด็กนะคะก็ซื้อมาให้ลูกนานแล้วแชมพูคอนดิชเนอร์อันนี้ก็จะเป็นครีมอาบน้ำมีทุกยี่ห้อเลยอันนี้จะเป็นแบบโฟมนะคะซื้อมานานแล้วตอนนั้นแบบซื้อมาในราคา1เหรียญจากราคาไม่รู้ดี 8-9 เหรียญโอเลนี่แบบหอมมากอันนี้จะเป็นแบบโฟมอ่ะยังไม่เคยใช้เลยแต่ตอนนั้นนี่แบบได้มาเยอะมากแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นพวกครีมต่างๆก็เป็นขนาดพกพาอันนี้เป็นแบรนด์เนมนิดนึงเพื่อนให้มาอันนี้เป็นของคุณภาพนะคะยูสเลนมีที่เมืองไทยด้วยราคาแพงที่นี่ตอนนั้นเราซื้อมาจ่ายอยู่ในราคาเหรียญ2เหรียญเองอะได้มาถูกมากก็อันนี้ก็ยี่ห้อนี้ก็เหมือนกันแต่มันจะค่อนข้างแบบเหนียวอะไม่ใช่เหนียวอะมันเปียกๆอะมันไม่แห้งอะแต่อันนี้ชอบค่ะอาวีโนอันนี้ดีมากเป็นแบบทำรถคันด้วยก็อันนี้เป็นของเด็กของเด็กหมดเลยเยอะแยะมากมายแล้วก็อันนี้ซื้อมาต่างหากอันนี้น่าจะได้มาในราคาปกติน่าจะซื้อจากปอมาจำไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นแบบนี้นะคะก็เป็นห้องสังฆาอันนี้เป็นแบบพอโยนใส่เข้าไปก็เสริมเข้าไปในเครื่องซักผ้าได้เลยสะดวกมากอันนี้เป็นพวกก็ไม่ทานเยอะมากมีทุกยี่ห้อนะคะอันนี้ก็เป็นแพ็คแบบมีหลายยี่ห้ออันนี้เป็นแบบที่ไม่มีน้ำหอมThank you.
น้ำดื่มที่เป็นคาร์บอเนตอีกเหมือนกันนี่เป็นรสส้มนี่ค่ะเมย์ชอบนะคะก็ซื้อมาแล้วก็จะเป็นชาขนมฟิจิอันนี้เป็นนมของลูกนะคะลูกก็จะกินนมอันนี้เป็นของกล่องก็จะกินวันละ3กล่องนะคะก็ต้องตุนเอาไว้เพราะว่าของค่อนข้างจะขาดตลาดนี่ก็เป็นน้ำอัดลมอันนี้เรากินที่แบบไม่มีคาเฟอีนอันนี้สามีกินก็จะซื้อมาตุนไว้แล้วก็น้ำขวดเนี่ยเราก็ถ้าละวันที่ไปทำงานก็ประมาณ 3-4 ขวดนะคะนี่ก็จะเป็นชาแล้วก็อันนี้เป็นข้าวนะคะก็เราปกติจะกินข้าวอันนี้เป็นข้าวกล้องแดงก็มีทั้งหมดอย่างนี้3ถุงแล้วก็ข้าวแบบนี้ก็จะมีประมาณ 4-5 ถุงนี่เป็นข้าวกล้องก็มีข้าวขาวอีก2ถุงใหญ่ก็ไม่ค่อยได้กินข้าวเยอะต้องตุนเพราะว่าไม่อยากออกไปไหนอะค่ะก็ตลาดเอเชียก็บางทีก็ไปทุกๆ 2-3 เดือนนะคะก็จะประมาณนี้น้ำเยอะหน่อยเพราะว่าเราซื้อน้ำกินนะคะตู้เย็นอันที่2นะคะก็จะมีอันนี้เป็นขนาดตู้เย็นก็คือเป็นตู้เย็นธรรมดาข้างล่างแล้วก็เป็นห้องแช่แข็งข้างบนนะคะก็จะมีพวกผลไม้แช่แข็งแช่ขนมปังนะคะตัวเราก็ไม่เคยนะคะแช่แข็งขนมปังแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกับโยเกิร์ตแท่งๆของลูกนะคะอันนี้เป็นปลาที่แบบเอาไปใส่เขาเรียกอะไรนะเอาไปเหมือนกับทำมาเรียบร้อยแล้วคาร์บอเนตอะค่ะก็คือแบบไม่ใช่น้ำอัดลมที่เราชอบมันมีโคคอนัทด้วยก็อันนี้ก็คือเป็นน้ำแช่น้ำเยอะมากก็อันนี้เป็นน้ำเหมือนกันน้ำราคาแพงฟิจิแล้วก็อันนี้ชอบมากเป็นน้ำโคคอนัทวอเตอร์นะคะเป็นน้ำมะพร้าวเป็นสีชมพูรสชาติดีเวอร์มียาคูนิดนึงแล้วก็นมก็ตู้นี้ก็จะประมาณนี้